เรียกได้ว่าเป็นงานที่ทำเอาแฟนๆรู้สึกปลื้มใจและก็มีความสุขไปพร้อมๆกับคู่รักหมากปรินสุภรัตน์และคิมเบอร์รี่แอนด์โวเทมัสนะครับที่ได้ควงคู่กันออกมาพบสื่อมวลชนก่อนงานฉลองมงคลสมรสที่จะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันที่12พฤศจิกายนนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสุขนะฮะบ่าวสาวก็โชว์ความหวานใส่กันชนิดที่มดต้องขึ้นที่ห้องเวิลด์บารูมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองแหละครับโดยการตกแต่งภายในงานนะครับก็เต็มไปด้วยความหลงใหลในธรรมชาตินะฮะของทั้งคิมและก็หมากนะครับต่างก็เนรมิตบรรยากาศเสมือนสวนป่าธรรมชาติมีอุโมงค์ดอกไม้ครับ close to natureอบอวนกลุ่นกลิ่นไอความหอมของดอกไม้นะซึ่งคิมเบอรี่เนี่ยก็โฟกัสที่ความชอบและก็ความหลงใหลในดอกกุหลาบขาวของเจ้าตัวเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้เนรมิตห้องจัดเลี้ยงให้มีบรรยากาศสวนดอกกุหลาบนะสีขาว 10,000 ดอกไปเลยนะฮะส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นก็ชอบความชุ่มชื้นของป่าสนนะครับก็เนรมิตสวนป่ากลางกรุงในค่ำคืนสุดโรแมนติกนั่นเองแหละครับซึ่งนักข่าวนะครับก็ถามนะฮะว่ามีคำมั่นสัญญาอะไรให้กันบ้างหรือเปล่าหนุ่มหมากเนี่ยก็บอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยก็พูดไปแล้วคือไม่ได้เจาะจงมากแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสาวคิมเบอร์รี่ก็บอกว่าคิมก็พูดไปเยอะมากก็เหมือนกันค่ะจะมีคำหนึ่งที่พี่ชายเนี่ยถามว่าขอรู้หน่อยได้ไหมว่าตกหลุมรักพี่หมากในตอนไหนและก็ทำไมสาวคิมก็บอกว่าเราก็จะแบบมันก็นึกไม่ออกเพราะเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานจนมันจำไม่ได้แล้วว่าเราเนี่ยเริ่มรักเขาตอนไหนจำได้แค่โมเมนต์ดีๆและเราเนี่ยก็เติบโตมาด้วยกันอยู่ในช่วงชีวิตของกันและกันเขาเหมือนบ้านของเราเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขาจริงๆเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทำให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ต้องพูดก็ได้เราก็กระทำเลยใช่ไหมครับเราก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลกันตลอดไปนั่นแหละครับแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตอนนี้จริงๆก็อย่างที่บอกไปเราคบกันมานานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนบางทีซึ่งเรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้วเนาะแล้วเราปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วคิมการทำหน้าที่ภรรยาเป็นไงบ้างไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและดีขึ้นละกันโดยในงานเลี้ยงฉลองงานมงคลสมรสของทั้งคู่นะฮะที่ห้องเวิลด์บารูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นและก็ความอบอุ่นตลบอบอวลเลยทีเดียวคุณผู้ชมขณะที่คู่บ่าวสาวหมากปรินและคิมเบอรี่นะฮะก็หล่อสวยดูสมกันมากๆจริงๆครับดูหวานชื่นสุดๆเลยคุณผู้ชมโรแมนติกยิ่งกว่าฉากงานแต่งในละครซะอีกส่วนแขกที่มาร่วมงานนะฮะก็เรียกได้ว่าขนกันมาแทบจะยกช่อง3กันเลยทีเดียวทั้งเพื่อนดาราผู้จัดผู้กำกับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆดาราจากช่องอื่นมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นกันนั่นเองครับสำหรับดาราคนดังที่มาร่วมงานแต่งหนุ่มหมากกับสาวคิมเบอร์รี่นะฮะในวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะก็อาทิเช่นณเดชน์คุกิมิยะยาย่าอุรัสยามิ้นชลิดามากี้ราศีแพงพิชาพัฒน์แจ็คกี้ชักรีนตู่ปิยวดีมาวินทวีผลบูมสุภาพรแบมปิติพัฒน์กวางช้องมาศสมรักณรงค์วิชัยดิวปิ่นกมลแพทณปภาสานินิภาพรมะปรางวิราการดีเจเอกกี้อ้นศรีพันธ์เมปทิดาเอสุปชัยแก้มเดอะสตาร์และอีกหนึ่งคู่รักครับที่ก็มาด้วยเช่นกันนะนั่นก็คือสาวแพทณปภาและก็หนุ่มพีชานนท์นั่นเองครับพร้อมกับน้องเรซซิ่งก็มาด้วยเช่นกันก่อนที่ทางด้านหนุ่มหมากและสาวคิมเบอร์รี่นะจะเดินเข้ามาในงานและก็มีเพื่อนเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวนะครับร่วมโปรยดอกไม้นะฮะ
ทางนี้นะครับในงานก็ยังได้สาววีวีโอเลตนะครับมาร้องเพลงฉลองในงานมงคลสมรสอีกด้วยโดยเธอก็ร้องเพลงนะ Love Me Like You Do ที่โอ้โหเนื้อหานั้นหวานสุดขั้วหัวใจเลยสาดความโรแมนติกแบบหวานฉ่ำสุดๆจริงๆก่อนที่ทั้งคู่นะจะจูจุ๊บกันโชว์ความสวีทหวานสุดๆทำแฟนๆนะก็มีความสุขแล้วก็ปลื้มใจแทนทั้งคู่มากจริงๆแหละครับก่อนที่ต่อมานะฮะคู่บ่าวสาวจะมาในชุดสบายๆพร้อม after party แล้วนั่นเองซึ่งงานนี้นะฮะหนุ่มหมากก็ยังได้ร้องเพลงเธอทั้งนั้นของวง Groove Rider นะฮะมอบให้กับสาวคิมเบอรี่อีกด้วยแหละครับทั้งนี้ท็อปดาราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทั้งคู่นั้นรักกันนานๆก็คงจะต้องรอดูแหละครับว่าจะมีเจ้าตัวเล็กเมื่อไหร่แต่ทางด้านหนุ่มหมากนั้นก็เปรยๆมาว่า2ปีก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีข่าวดีมาให้แฟนๆได้ชื่นใจอีกครั้งเมื่อไหร่ล่ะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ